สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลคลองทรายขาวนะครับมาเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ที่หายากมากเขาเรียกว่าตาหมัดตาหมัดนี้มีประโยชน์อย่างไรปลูกอย่างไรเดี๋ยวคุณก้องเจรจาจะอธิบายท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับคุณก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ต่อไปครับครับนี่คือยอดตาหมัดนะครับครับตาหมัดนี้เป็นพืชท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นโดยเฉพาะแถวกรุงราเนี่ยคลองทรายขาวนี่จะมีเยอะนะครับชาวบ้านจะชำมาเยอะนะครับแล้วก็ตาหมัดนี้เราจะเอายอดมันนะครับไปแกงเลียงนะครับแกงเลียงหรือว่าไปปัดกับไข่พวกเนี้ยนะครับอร่อยมากครับยอดมันนิ่มรสหวานอร่อยมากนะครับนี่คือตาหมัดนะครับเป็นพืชท้องถิ่นนะครับพืชท้องถิ่นถ้าใครอยากได้นะครับก็จะมีต้นกล้านะครับเนี่ยชาวบ้านที่ชาวบ้านคลองทรายขาวได้ชำเอาไว้ครับนะครับต้นกล้าต้นหนึ่งก็ประมาณ30บาท30บาทนะครับท่านสนใจก็สามารถสั่งที่คุณก้องเจรจาได้ด้วยนะครับได้ครับเป็นเครือข่ายกันอยู่นะครับครับยินดีประสานให้ครับครับวิธีเพาะพันธุ์ยังไงครับใช้เมล็ดพันธุ์ครับอ๋อใช้เมล็ดพันธุ์นี่กำลังออกดอกกำลังออกดอกครับเราจะใช้เมล็ดพันธุ์พอมันสุกลูกมันจะแดงครับผมแดงๆแล้วก็ไปชำได้เลยชำได้เลยแล้วนี่ออกมาเป็นนะครับนี่คือชำจากเมล็ดนะครับไม่คิดค่าส่งอ่ะนะครับต้นราคาเท่านี้นะครับก็อันนี้ค่อยบวกค่าส่งตอนหลังถ้าหากว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดจะเอาตาหมัดไปปลูกอ่ะนะครับไว้กับบ้านเพื่อทำแกงเลียงเพื่อเอาไปผัดกับไข่นะครับเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับถูกต้องครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมเลี้ยงง่ายนะครับตายยากนะครับก็เรียกว่าตาหมัดครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ